เตรียมนอนอยู่บ้านคาดการ800ล้านคนว่างงานในปี2030ในทุกๆวันเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้เทคโนโลยีบนโลกก้าวไกลไปมากจริงๆโดยเฉพาะศาสตร์แห่งการสร้างหุ่นยนต์ทุกวันนี้มีหุ่นยนต์ใหม่ๆถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานด้านต่างๆเช่นซานบอร์ดหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายที่มีความเข้าใจในภาษาถึง28ภาษาดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยถ้าในอนาคตมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นเพราะโดนหุ่นยนต์แย่งงานเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะพาไปฟังเรื่องน่าสนใจเรื่องนี้กันค่ะรายงานใหม่ของบริษัท McKinsey & Company ระบุว่าอนาคตปีค.ศ. 2030หุ่นยนต์จะทำงานแทนคน800ล้านคนทั่วโลกจากผลการศึกษาพบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐและเยอรมนีคนทำงานส่วนหนึ่งอาจต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มและหางานใหม่นอกจากนั้นในประเทศสำหรับเศรษฐกิจเช่นประเทศจีนประชากรประมาณ 12% ที่ทำงานอาจต้องเปลี่ยนอาชีพภายในปีค.ศ. 2030นอกจากนี้ผลการศึกษายังให้ข้อมูลถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตแม้บริษัทจะหันมาใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกการจ้างแรงงานคนทั้งหมดเพราะงานที่ต้องจัดการคนงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะยังคงเป็นงานที่เหมาะกับคนมากกว่าเครื่องมืออัตโนมัติหรือหุ่นยนต์อย่างไรก็ตามงานที่เกี่ยวโยงกับสิ่งประดิษฐ์ผู้ช่วยทนายการทำบัญชีและการประมวลผลธุรกรรมของสำนักงานเป็นงานง่ายที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ทำให้คนที่ตกงานอยู่กับบ้านเริ่มหาความรู้ต่างๆเสริมทักษะเพื่อหางานต่อไปรวมทั้งเพิ่มทักษะการจัดการทักษะความเป็นผู้นำและทักษะบริการลงบนประวัติของพวกเขาในขณะที่เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้ากำลังให้ใครบางคนกลัวบิลเกตพูดว่าปัญหานี้ไม่มีอะไรน่าตกใจแต่อีรอนมัสก์ไม่เห็นด้วยเขาให้สัมภาษณ์ในงาน Wall Street Journal ว่าเขามองเห็นอนาคตที่น่าหดหู่ในโลกอนาคตสรุปได้ว่าใครที่เป็นแบบบิลเกตที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จะเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างเสมอคุณผู้ฟังกลัวโลกอนาคตที่อาจถูกหุ่นยนต์แย่งงานไปหรือเปล่ากลัวที่จะเป็น1ใน800ล้านคนหรือไม่หรือดีใจที่โลกอนาคตคงจะมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแน่ๆสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ